สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิมาเว้าเรื่องเฮ็ดงานเป็นพนักงานโรงแรมเนาะจ้าพี่น้องมีน้องคนหนึ่งพอดีพิมพ์กำลังสิเดินทางมาสวีเดนจ้าพอดีนั่งรอรถอยู่ใต้คอนโดของเฒ่าแก่เนาะจ้าพอดีน้องคนนั้นพิมพ์ก็ได้รู้จักเขาเนาะจ้ามาฟังเนาะจ้าว่าเขาเจ้าได้เงินทิปนี่เนาะจ้ะพี่น้องได้หลายอีหลีจ้ะพิมพ์ฟังแล้วพิมพ์ก็อ่อนซ่อนหลายแต่ว่าพิมพ์ก็ถามเขาได้บ่โดนเนาะจ้ะพอมาฟังเสียงน้องของเขาที่เฮ็ดงานไปน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องเขาเจ้าคือได้หลายอีหลีจ้ะพี่น้องซื้อวิทย์ได้เท่าไหร่วะซื้อวิทย์9,000-8,000บาทโทรคือได้หลายเถอะตาม า, มาแต่เดี๋ยวได้ติบดีมันบ่ได้ดีอยู่นี่อ๋อได้เออนี่ก็6,000บาทคือเป็นตะยานเนี่ยดอลลาร์เออกับม้วน50ดอลลาร์60 70 70ดอลลาร์270อืมไทยปีนี้มีประเทศใดฮะอยู่ประเทศใดประเทศสวีเดนได้หลายเลยมันบ่2เดือนได้จักหมื่นกว่าบาทคือว่าเป็นตะยาน30,000แล้วเงินอยู่ไสเงินอยู่ไสเฮ็ดจังได๋จังได๋พอตั้ง 30,000 เอาแค่นี้ก่อนเด้อตาเด้อจ้าๆโอเคโอเคขอบคุณหลายๆสำหรับงานของน้องก็เป็นพนักงานทำความสะอาดปูเตียงในโรงแรมจ้ะพี่น้องพิมพ์ก็ได้ถามน้องระยะสั้นๆน้อยเดียวเองจ้ะเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าเพื่อนที่เคยเฮ็ดงานน้ำกันเขาเว้าสู่ฟังเนาะจ้ะว่าน้องได้เดือน 30,000 เด้อจ้ะเงินทิปนี่จ้ะแต่ว่าเมื่อกี้นี่พิมพ์จะว่าถามผิดถามถูกเพราะว่าพิมพ์ก็ถามเฝ้าๆจ้ะพี่น้องเห็นน้องได้หลายๆพิมพ์ก็ดีใจน้ำจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังเนาะจ้ะสำหรับโรงแรมที่น้องเฮ็ดอยู่ก็อยู่พัทยาหน้าเกลือจ้ะโรงแรมก็ในป่ายเสือของน้องเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังพ่อกันมื้อหน้าสวัสดีจ้า